Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งที่จะเอาเรื่องราวของศาสนามาบอกกับท่านพี่น้องแล้วสิ่งนี้มันก็เป็นชีวิตประจำวันของเราด้วยมันก็เป็นชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับเพราะว่าบ้านไหนก็ตามถ้าอยู่ใกล้มัสยิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้พบเจอก็คือได้ยินเสียงอาซานได้ยินเสียงอาซานวันนี้เนี่ยจะพูดเรื่องอาซานเราเกิดมาเราไม่มีตำแหน่งหรอกที่จะได้อาซานเพราะคนอาซานก็ต้องเป็นคนที่มัสยิดเขาตั้งไว้แล้วแต่เราอะไม่ได้อาซานไม่มีโอกาสได้ไปแล้วเราเนี่ยจะมีผลบุญเหมือนกับเขาบ้างไหมนะครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องของอาซานมาอย่าลืมนะครับแชร์ให้ลูกหลานฟังด้วยเพราะเราจะไม่ได้รับผลบุญเพียงคนเดียวนะครับเราจะไม่รับผลบุญเพียงคนเดียวโดยปล่อยให้ลูกเราหลานเรามันไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์ได้ผลบุญทุกคนมีสิทธิ์ได้ผลบุญนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนนะครับวันนี้เรื่องอาซานก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของอาซานนะครับเราปลูกบ้านแถวไหนกันหลายคนนะครับมีบ้านอยากจะปลูกให้มันไกลๆอยากไปอยู่ที่สงบสงบพี่น้องครับจำไว้เลยนะจำไว้เลยถ้ามีโอกาสปลูกบ้านพยายามหาที่ให้มันใกล้สู่เราพยายามหาที่ที่เสียงตามสายไปถึงบ้านเราแล้วเราได้ยินอย่าไปคิดว่าเอออาซานอีกแล้วหรือเดี๋ยวเขาพูดเรื่องนั้นบรรยายศาสนาอีกแล้วพี่น้องอย่ารำคาญนะครับฉะนั้นเวลาเราเจอกันพี่น้องเราจะเจอกันแต่เรื่องดีๆเราจะเจอกันแต่เรื่องดีๆเรื่องของศาสนาเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับพร้อมหรือยังพี่น้องที่จะฟังเรื่องของอาซานว่าอาซานเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยมีหลายคนอาซานก็อาซานเราทำกับข้าวในครัวทำอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบารอัลลอฮ์อักบารอาซานฟังแต่เราอะได้แค่ฟังแต่ศาสนาใช้อะไรเราบ้างศาสนาใช้อะไรเราบ้างนะครับแชร์ให้ลูกหลานได้ฟังนะครับเพราะผมอยากสิ่งใดที่พูดไปเกี่ยวกับศาสนาอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังแล้วสิ่งนั้นที่นำมาจากกิตาบุลลอฮ์มาจากซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยบอกแล้วนะครับถ้าจะปลูกบ้านก็พยายามหาบ้านที่ว่าหรือหมู่บ้านที่มันใกล้สู่เรานะครับแล้วได้ยินเสียงเวลานอนอยู่ที่บ้านอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ได้ยินเสียงอาซานแล้วเสียงอาซานแล้วนะครับอ้าวเรามาดูเรื่องอาซานกันในอดีตพี่น้องรู้ไหมการอาซานเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นในปีแรกเขาบอกว่าชูริอัลอาซานุฟิซานะติลอูลาลิลฮิจเราะห์การอาซานที่เราได้ยินอยู่ทุกวันเนี่ยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรถูกเริ่มขึ้นในปีแรกของการอพยพไปสู่เมืองมาดีนะฉะนั้นตอนที่นบีอยู่ที่มักกะไม่มีการอาซานแบบนี้13ปีที่นบีอยู่ที่มักกะไม่มีการอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเหมือนกับที่เราได้ยินไม่มีมันเกิดขึ้นตอนไหนฉะนั้นเราได้รู้แล้ว
โอ้ยอาซานเนี่ยนะมันเกิดขึ้นในปีแรกนะของการอพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์นะครับตอนแรกๆครับแบบเมื่อมุสลิมเนี่ยนะครับเดินทางมุสลิมก็อพยพกันนบีอพยพมาแล้วก็ซอฮาบะห์ก็อพยพตามกันมาถึงเมืองมะดีนะห์คราวนี้เวลาได้จะละหมาดฟัรดู5เวลาจะได้เวลาละหมาดก็มารวมตัวกันคราวนี้เวลารวมตัวกันแล้วเนี่ยก็มีการพูดกันเกิดขึ้นก็มีการพูดเวลาจะละหมาดเนี่ยเราจะทำยังไงกันให้ทุกคนได้รู้ว่าเนี่ยมันได้เวลาละหมาดแล้วนะได้เวลาละหมาดแล้วนะพี่น้องรู้ไหมคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นมาเอาอย่างนี้ดีไหมล่ะตีระฆังบางคนบอกตีระฆังให้ตีระฆังเหมือนกับพวกนาซอรอที่เราเรียกคริสเตียนเนี่ยเวลาได้เวลาทำอิบาดะห์ก็มีระฆังดังแป้งแป้งเ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 ป้งก็นี่ก็เป็นความคิดของบางคนสรุปคนนู้นก็บอกอย่างนี้คนนี้ก็บอกอย่างนั้นแต่นบีไปสรุปตรงไหนพี่น้องสรุปตรงการอาซานสรุปตรงการอาซานไม่มีเคาะไม่มีอะไรไม่ต้องมีระฆังไปจบที่อาซานนบีก็เรียกไซนาบีลานมาแล้วให้ไซนาบีลานเนี่ยอาซานให้นบีฟังอาซานให้นบีฟังว่าอย่างเนี้ยใช้ได้ไหมอย่างนี้ถูกต้องไหมนะครับก็มีการอาซานเกิดขึ้นอย่างที่เราได้ยินนะครับนั่นก็ให้เรารู้ว่าที่ไปที่มาการอาซานเนี่ยมันเกิดขึ้นปีไหนนะครับมันเกิดขึ้นปีไหนในปีแรกของการอพยพจากมักกะห์มาสู่มะดีนะห์ปรึกษาหารือกันแล้วว่าเวลาจะอาซานละหมาดเนี่ยแจ้งเวลาละหมาดเนี่ยบางคนก็บอกให้ทำอย่างนั้นบางคนก็เคาะกระดิ่งบางคนก็ให้เป่าแต่หรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้เสนอกันมาเถอะแต่สรุปโดยการอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์นั่นคือเรื่องของอาซานเบื้องต้นเวลาได้คำอาซานแล้วฮะดีษนบีบอกคนอาซานเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยคอของเขาเนี่ยจะเป็นคอระหงสวยยังไงก็วัลลอฮุอะลัมนะครับคราวนี้มันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นคนที่ไม่ได้อาซานนบีพูดถึงนบีพูดถึงคนอาซานว่าได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็มีซอฮาบะห์นบีถามนบีไปว่าท่านรอซูลคนอาซานเขาก็ประเสริฐกว่าพวกเราเนี่ยสิพวกอาซานเนี่ยคนที่อาซานเนี่ยแล้วพวกเราล่ะได้อะไรพอคนอาซานเนี่ยเขาประเสริฐแล้วแล้วเราล่ะได้อะไรบ้างนบีก็บอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอ่านหะดีษให้ฟังนะครับอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอล่ะอิซาซะมิอตุมอัลมุอัซซินะเมื่อใดที่พวกเจ้าได้ยินเสียงของมุอัซซินเวลาคนอาซานใช่ไหมอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์นบีบอกเมื่อใดที่พวกเจ้าได้ยินฟากูลูพวกเจ้าจงกล่าวพวกเจ้าจงกล่าวมิสลามายากูลูมุอัซซินกล่าวยังไงเราก็กล่าวอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องยังมีอีกเยอะนะครับแม้กระทั่งมะผมที่เป็นมะตะคูรู้ไหมเรื่องนี้ถ้ามะผมไม่ได้ฟังวันนี้มะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นแบบนี้ฉะนั้นพี่น้องได้ยินวะลามุอัซซินกล่าวอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์เราก็ว่าอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์ว่าค่อยๆวะลามุอัซซินบอกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเราก็อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮว่าให้เหมือนเลยมุสตามูอัซซินว่ายังไงเราว่าตามนั้นเลยทุกคำคำต่อคำคำต่อคำมูอัซซินบอกอัลลอฮุอักบัรฉันก็อัลลอฮุอักบัร
มูอัซซินบอกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเราก็อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมูอัซซินบอกอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลอฮเราก็อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลอฮว่าให้เหมือนเวลามูอัซซินจบปั๊บเราต่อมูอัซซินวะจบปั๊บเราต่อนั่นซูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ฉะนั้นพี่น้องจำไว้นะครับการรับอาซานเนี่ยเขาเรียกว่ารับอาซานรับอาซานเดี๋ยวพวกคนบอกโอ้รับอาซานก็ดะออตอนจบใช่ไหมไม่ใช่แค่นั้นการรับอาซานเนี่ยตั้งแต่เริ่มมุอัซซินบอกเลยมุอัซซินว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นอาจารย์แล้วผู้หญิงล่ะผู้หญิงต้องว่าตามไหมผู้หญิงก็ต้องว่าตามเดี๋ยวจะบอกว่าอัลลอฮ์ดูสิผู้หญิงเนี่ยไม่มีซุนนะให้อาซานแต่มีซุนนะให้รับอาซานทุกคนหญิงชายผู้ใหญ่แก่เด็กรับอาซานได้บุญรับอาซานได้บุญอ้าวถามนิดนึงครับคนที่เข้ามาในเฟซมีใครบ้างที่ยังไม่เคยรับอาซานเลยได้แต่ฟังอย่างเดียวเลยอาจารย์เพิ่งจะรู้วันนี้เองว่าผู้หญิงก็รับอาซานด้วยได้หรออ้าวพิมพ์มาครับไม่ต้องอายนะครับเราเป็นการเรียนรู้ต่อไปเราจะได้เปลี่ยนแปลงเราได้แต่ฟังอาซานมาละเฮ้ยเขาอาซานพวกเองอย่าคุยสิเนี่ยผู้ใหญ่จะบอกแบบนี้ในอดีตเนี่ยผู้ใหญ่จะบอกอัลลอฮ์ก็ผมโตมาโต๊ะผมก็ไม่เคยรับอาซานหรอกพี่น้องโต๊ะผมไม่เคยรับอาซานหรอกอย่างเนี้ยที่ว่าเวลามุอัซซินอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแล้วเราก็นั่งอยู่บ้านอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลเราก็อัชฮะดูมีแต่จะพูดอย่างเดียวเอ้ยพวกเองนู่นอาซานแล้วเข้าบ้านได้แล้วถ้ายังเล่นอยู่ใช่มั้ยยังเล่นอยู่ยังไม่เข้าบ้านเร็วๆเข้าบ้านเขาอาซานแล้วพวกเองนี่ยังไม่เข้าบ้านอีกเดี๋ยวชัยฏอนจับไปหรอกเดี๋ยวผีมันจับไปหรอกจะได้ยินแต่แบบนี้แต่ไม่เคยบอกว่าเอ้ยนี่เขาอาซานนะรับด้วยนะหรืออย่างสูงสุดก็ยังไงเอาพี่น้องว่าจริงมั้ยอ้าวอันนี้มารีเคยได้ยินมั้ยล่ะตอนเด็กๆผู้ใหญ่จะสอนให้เรารับอาซานน่ะก็ไม่มีใครเขาสอนหรอกบอกอย่างเดียวอย่าคุยสูงสุดนะครับแต่วันนี้เราเรียนรู้แล้วผู้หญิงถ้าพักชัดเจนค่ะผู้หญิงก็รับเวลาเรารับได้ไงถ้าหากนบีบอกว่าใครที่รับอาซานด้วยกับหัวใจเลยนะหัวใจเรานึกเลยอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์เวลาเขาบอกว่าไปเราก็ว่าไปว่าด้วยหัวใจเนี่ยนบีบอกว่าดะคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์เพราะการรับอาซานเนี่ยมันเป็นการปฏิญาณตนไปโดยปฏิญาณไม่ปริยายเลยดูสิเวลาเขาบอกอัลลอฮฺอักบัรฉันก็ว่าอัลลอฮฺอักบัรเวลาเขาบอกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเราก็อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเวลาเขาบอกอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลอฮเราก็อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลอฮเห็นไหมเรามีการรับปฏิญาณตนไปในตัวเลยสุดยอดแล้วสุดยอดแต่คราวนี้มันมีคำหนึ่งขณะที่มุอัซซินกล่าวฮัยยะอะลัศศอลาหรือฮัยยะอะลัลฟะลาให้เรากล่าวคำว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลละเฉพาะประโยค2ประโยคนี้เท่านั้นว่าไม่ตรงไม่ใช่วะลามุอัซซินฮัยยะอะลัศศอลาเราก็ฮัยยะอะลัศศอลาไม่ต้องฮัยยะอะลัลฟะลาเราก็ฮัยยะอะลัลฟะลาไม่ต้องให้กล่าวว่ายังไงลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลละจำให้ดีนะครับทุกประโยคมุอัซซินว่ายังไงเราว่าตามเลยยกเว้นคำว่าฮัยยะอะลัศศอลากับฮัยยะอะลัลฟะลาเท่านั้นให้เปลี่ยนเป็นลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาแค่นี้แหละเวลาเขาบอกฮัยยะอะลัศศอลาเราก็ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮัยยะอะลัลฟะลาเราก็ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ได้มั้ยพี่น้องเวลาเขาว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรผมเป็นผู้อาซานเมื่ออาซานเสร็จผมต้องอ่านดุอารับอาซานด้วยมั้ยรับด้วยนะครับเวลาอาซานเสร็จ
นะครับคราวนี้เราก็มาดูต่อเวลาเขาบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกใครที่รับอาซานแบบนี้นะครับรับอาซานแบบนี้ด้วยกับหัวใจดะคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์แน่นอนได้เข้าสวรรค์แน่นอนนะครับเดี๋ยวเปิดแอร์นิดนึงร้อนนะครับเวลานบีบอกรับอาซานแล้วเวลาเรารับอาซานเสร็จแล้วนะครับซุมภายหลังจากนั้นซอลลูอะลัยยานะครับซอลลูอะลัยยาฟะอินนะฮูมันศ็อลลาอะลัยยาศอลาตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอัชรอนซุมมาซัลลุลลอฮะลีอัลวะซีละนะครับแล้วใครพูดแบบนี้นะครับหมายความว่าเวลาอาซานจบปุ๊บข้อต่อมาเราก็ขอดุอาไม่ต้องยกมือนะไอ้ที่ผมยกมือนี่ทำให้รู้ว่าอันเนี้ยเป็นดออแต่ไม่ต้องยกนะครับรับดุอาเฉยๆไม่ต้องโอ้เวลาจบอาซานใช่ไหมเราก็เอาเลยอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิดดะวะติตามยกไม่ต้องนะครับอ่ะแล้วเขาอ่านจบละเวลาดูอาซานจบแล้วกล่าวอะไรต่อเอาไปดูคำกล่าวนบีก็บอกว่ามันก็ลาฮีนายัสมาอุนนิดะใครก็ตามที่กล่าวขณะที่เขาได้ยินก็คือได้ยินเสียงอาซานจบแล้วอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามะวัสศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมัดานินวาซีละตะวัลฟาดีละวะบัสฮุมะกอมัมมะห์มูดานิลลาซีวะอัตตะแค่นี้อันนี้ตามสายรายงานหะดีษที่ซอฮีหะของบุคอรีนะครับเวลาอาซานจบแล้วไหมเราก็ให้อ่านดูอาต้นนี้ด้วยเขาเรียกที่พวกเราได้ยินกันว่าดูอารับอาซานนะครับแล้วได้อะไรอ่ะคนที่อ่านดูอารับอาซานแล้วได้อะไรนะครับเอาอีกครั้งนะครับดูดูอานะอ่านแบบนี้นะอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามะวัสศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมะดานิลวะซีละวัลฟาดีละวะบอัสฮุลมะกอมัลมะห์มูดานิลลาซีวะอัตตะนี่คือดูอารับอาซานดูอารับอาซานใครที่อ่านดูอาต้นนี้ฮัลลัตลาฮูชาฟาอาตียามันกิยามะวันกิยามะคนคนนี้เขาจะได้สิทธิ์อะไรที่ฉันจะไปชาฟาให้กับเขาในวันกิยามะนี่แหละพี่น้องมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะเราบองอาซานเป็นเรื่องเล็กการรับอาซานเอ้ยมันเหมือนก็เอ้ยมันไม่ได้สำคัญอะไรคนรับอาซานเนี่ยดะคอลันยันนะนี่ประการที่หนึ่งที่นบีบอกไม่เกี่ยวกับคนอาซานนะคนรับอาซานแล้วว่าจบแล้วล่ะอ่านดูอาต้นเนี่ยอัลลอฮุมมะเอาอ่านตามพร้อมๆกันนะเราจะได้อ่านแบบถูกอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามะวัสศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมะดานินวะซีละวัลฟาดีละวะบอัสฮุลมะกอมัลมะห์มูดานิลลาซีวะอัตตะว่าได้ไหมพี่น้องเพราะคนที่ยังไม่เคยอ่านก็ลองอ่านดูนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับผมอาจจะเอาไปดูอาต้นนี้ไปไว้ท้ายพูดวันนี้นะครับอีกครั้งนะครับที่ผมต้องพูดย้ำไปย้ำมาใครที่เรียนรู้บ่อยๆใครที่เข้าใจแล้วพี่น้องคำนึงถึงพี่น้องของเราที่ยังไม่ได้ด้วยนะครับเพราะมีหลายคนบางทีเขาก็เพิ่งจะรู้เองผมก็เลยบางทีพูดไปพูดมาก็ต้องซ้ำไปซ้ำมาเพราะความอะไรความจำของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฉะนั้นคนที่เป็นแฟนคลับผมคนที่ติดตามรายการที่ผมพูดเราต้องรักคนเพื่อนของเราในกลุ่มด้วยว่าเอ๊เ
ขาได้หรือยังดูอาต้นนี้เขาอ่านเป็นหรือยังนะครับฉะนั้นจึงเป็นการอ่านแบบซ้ำไปซ้ำมานะครับอ้าวอีกครั้งนะครับดูอารับอาซานที่พวกเราเข้าใจดูอารับอาซานอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามะวัสศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมัดานิลวะซีละวัลฟาดีละวะบอัสฮุลมะกอมัลมะห์มูดานิลลาซีวะอัตตะดีใจนะครับที่คนที่ดูอยู่อย่าลืมนะครับแชร์ต่อลูกหลานเลยจะลูกเล็กลูกอะไรลูกเราสอนให้เขาได้อ่านให้ได้แล้วให้เขารู้ความสำคัญเพราะอาซานเป็นอิบาดะห์อาซานเนี่ยเป็นอิบาดะห์ถ้าเราไม่รู้และก็ไม่ให้ความสนใจขนาดอาซานยังนั่งคุยกันเลยขนาดอาซานยังนั่งคุยกันต่อไปนี้เวลาเขาอาซานพี่น้องต้องบอกหยุดลูกให้ความสำคัญหยุดฟังไม่ใช่ฟังอย่างเดียวหยุดคุยอย่างเดียวรับด้วยรับด้วยเราบอกแล้วรับด้วยแค่เรารับอาซานความประเสริฐของเราก็ไม่ได้แพ้คนอาซานนะครับเหมือนเราอาซานไปในตัวแต่เราแค่เป็นภาษาอะไรเขาเรียกลูกคู่ลูกคู่นะครับเราเป็นลูกคู่นู่นมุอาซินก็อาซานไปสิเราก็ไม่ได้แพ้มุอาซินมุอาซินอาซานฉันก็ว่าตามมุอาซินแต่เวลาไปถึงฮัยยาอัลซอลาลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮัยยาอัลฮัยยาอัลฟาลาเราก็ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาแค่นี้เองแล้วดูความหมายฮัยยาอัลซอลารีบไปละหมาดดูสิฮัยยาอัลซอลารีบไปละหมาดนะเราก็บอกลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาทำไมอ่ะก็เพราะว่าเราน่ะจะรีบบางทีเราจะรีบไปไหนล่ะไปสู่เราก็ไม่ได้เพราะป่วยไปสู่เรายังไงล่ะอัลลอฮ์ภาระมันมีต้องทำแต่อย่างน้อยๆก็ขอให้เราเนี่ยได้เป็นคนหนึ่งจากยอมรับสิ่งที่มุอัซซินกำลังพูดนะครับนี่ก็คือเรื่องของอาซานเราได้ตรงนี้ไปแล้วเราไปดูอีกคนการรับอาซานต้องมีน้ำละหมาดไหมเราอยู่บ้านเราไม่ได้เป็นคนอาซานอาจารย์อัลลอฮ์พ่นนอนกับสามีมาสมมุตินอนกับสามียังไม่ได้อาบน้ำโยคะดันเลยเขาอาซานเนี่ยฉันรับอาซานได้ไหมได้ไม่มีปัญหานะครับไม่ใช่มีฮะดัสเฉยทำไมอ่ะทำไมไม่รับอาซานล่ะรับยังไงล่ะบังจะรับยังไงล่ะยังไม่ได้อาบน้ำยกกระดับเลยรับได้รับได้นะครับสำหรับคนรับอาซานนะรับได้จะอยู่ตรงไหนท่าไหนอะไรยังไงมีโอกาสรับอาซานเหมือนกับเราปฏิญาณตนวันละ5ครั้งน่ะนอกจากในละหมาดแล้วนอกจากละหมาดแล้วเราก็ยังมีปฏิญาณตนในอาซานอีกนะครับเราจะมีน้ำละหมาดมีละหมาดเราตั้งกติกาไว้เลยลูกเราภรรยาเราต่อไปนี้เริ่มวันนี้พี่น้องในอดีตช่างมันแต่ตั้งแต่วันนี้ต่อไปเวลาได้ยินเสียงอาซานหยุดและให้ลูกว่าถ้าลูกว่าไม่ได้เปิดเนี่ยเอาลูกฟังนะครูเขาว่าอะไรครูเขาสอนยังไงนะครับครูเขาสอนยังไงเราว่าตามคราวนี้ลูกเราก็ได้เรียกลูกมาอ้าวเดี๋ยวเวลาเพราะเราต้องสอนลูกเราด้วยนะครับเวลาอาซานนอกจากเงียบแล้วว่าอะไรต่อนะครับไม่มีน้ำละหมาดก็รับอาซานได้คนที่อาซานฉะนั้นจำให้ดีนะครับคนที่อาซานที่มัสยิดก็ดีพยายามรักษาอามานะถ้าเราคิดว่าเราจะต้องเป็นมุอัซซินคนอาซานเนี่ยเขาเรียกมุอัซซินแต่บ้านเราเขาเรียกอะไร
บีลานโต๊ะบีลานทำไมถึงเรียกโต๊ะบีลานพี่น้องรู้ไหมก็เพราะว่าคนอาซานคนแรกของท่านนาบีเนี่ยชื่อไซนาบีลานไซยิดินาบีลานไซยิดินาบีลานเป็นซอฮาบะคนหนึ่งอาซานก็บีลานบีลานเวลามาเป็นบ้านเราก็เรียกคนทำตำแหน่งหน้าที่อาซานเนี่ยโต๊ะบีลานเห็นไหมตามสุราจะเรียกโต๊ะบีลานแต่ตามภาษาอาหรับเรียกว่ามูอัซซินอัซซานาอยู่อัซซินูเนี่ยไอ้คำว่าอาซานเนี่ยก็คือเอียลานประกาศประกาศอะไรประกาศให้คนรู้ว่าเข้าละหมาดแล้วฉะนั้นอาซานเนี่ยนะอย่าเอาไปใช้แบบที่ไม่ตรงแบบหลังบางคนเอาอาซานไปขึ้นบ้านใหม่กำลังจะยกเสามีเสาเอกด้วยมีเสาโทด้วยเอาเลยเวลายกเสาอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺเนี่ยพี่น้องพี่น้องดูนะอาซานนบีใช้ไว้ตอนไหนละหมาดและคำอาซานนี้ใช้ตอนละหมาดแล้วเวลาอาซานตอนละหมาดเนี่ยโต๊ะบีลานหรือมุอัซซินเนี่ยเมื่อเรามีตำแหน่งแล้วไปทำให้ตรงเวลาไปทำให้ตรงเวลาไม่ใช่เลยมาสิก็อาซานจนกระทั่งประชาชนก็สงสัยอาจารย์เนี่ยมันเลยเวลามาตั้ง5นาทีแล้วและอาซานเนี่ยฉันเนี่ยดูปฏิทินมันเข้าเวลาละหมาดแล้วฉันก็มีธุระรีบจะไปทำธุระก็เลยละหมาดเลยดูจากปฏิทินที่เขาอาซานแต่เวลาละหมาดไปกำลังจะออกจากบ้านสุเราอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮ์แล้วตกลงเนี่ยฉันละหมาดใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยเขาอาซานสุราเพิ่งอาซานเองแล้วฉันละหมาดก่อนอาซานล่ะใช้ได้หรือเปล่านี่แหละพี่น้องมันจะเกิดปัญหาฉะนั้นอันนี้บอกคนที่เป็นมูอัซซินหรือโต๊ะบีลานนะครับจำไว้ให้ดีเลยว่าต้องรักษาเวลาเข้าเวลาอาซานเข้าเวลาอาซานถ้าเลยมา5นาทีแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นนะครับปัญหามันเกิดขึ้นอย่าให้บ่อยเพราะว่ามีคนโทรมาถามอาจารย์ฉันนะนะดูปฏิทินเขาบอกว่าละหมาดอะไรละหมาดซุบฮ์เข้า 4:30 สมมติเข้า 4:30 ฉันดูในปฏิทิน 4:30 ฉันจะออกไปทำธุระฉันก็รีบละหมาดเลยเวลาละหมาดเสร็จแล้วกำลังจะออกนอกบ้านสุเราบอกอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์เอาละวะไปเอาไงดีวะเอาไงดีวะเฮ้ยเนี่ยเขาเพิ่งอาซานเองมึงอะละหมาดก่อนเวลาเนี่ยกูบอกแล้วมั้งให้รอเดี๋ยวเป็นยังไงพี่น้องรอเดี๋ยวก็เป็นปัญหาอาจารย์เราตกลงจะละหมาดใช้ได้เปล่าละหมาดได้ไม่ได้ดูเข้าเวลาส่วนอาซานอะมุอัซซินบางทีเขาช้าเนี่ยช้าเพราะเขาต้องเข้าห้องน้ำโอ้โหมันปวดท้องมันให้ตรงเวลาไม่ได้อาจารย์ไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่โอ้โหกว่าจะอาซานได้กว่าจะต้องรักษาเวลานิดนึงต้องรักษาเวลาเพราะคนบางคนบางทีเขาไม่ได้ดูเวลาละหมาดในปฏิทินนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เรารู้เลยว่าคนเป็นมุอัซินต้องรักษาเวลาเพราะคนบางคนเนี่ยบางทีเขาออกทำงานตั้งแต่ซุบฮ์ได้เวลาต้องรีบอาซานบางทีถ้า5นาทีแล้วคนเราเนี่ยรอแค่5นาทีพี่น้องคนรอคอยมันนานนะลองรอคอยอะไรสักอย่างสินานแต่ว่าเราไม่ได้รอคอยอะไรสิอัลลอฮ์พี่น้องไม่ได้รอคอยอะไรอะไรวะเที่ยงไปแล้วเหรอเฮ้ยเย็นอีกแล้วอัลลอฮ์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยฉะนั้นฝากพี่น้องทุกคนนะครับนี่คือเรื่องของตั้งเวลาอาซานให้มันตรงๆด้วยผู้หญิงมีซุนนะให้อาซานไหมผู้หญิงมีซุนนะให้อาซานไหมตามสายรายงานฮะดีษที่ซอฮีฮ์แล้วก็ทัศนะของยุมฮูรอุลามะส่วนใหญ่ไม่มีซุนนะให้กับผู้หญิงทำการอาซานตามทัศนะส่วนใหญ่นะแล้วก็ตามสายรายงานหะดีษที่ซอฮีฮ์ไม่มีเพราะบท
บัญญัติเกี่ยวกับอาซานนี้เนี่ยเจาะจงสำหรับผู้ชายแต่อาจจะมีทัศนะบางทัศนะอันนั้นว่าลองอะลัมนะครับใครจะตามอะไรผมไม่ได้ตำหนิแต่ชี้ให้เห็นว่าตามสายรายงานฮะดีสที่ซอยเฮียเนี่ยนะครับไม่มีซุนนะให้ผู้หญิงอาซานนอกจากไม่มีหลักฐานฮะดีสที่ซอยเฮียแล้วก็ทัศนะส่วนใหญ่ก็บอกอีกอันนี้คือเรื่องของอุลามะนะครับอาซานเป็นหน้าที่ของผู้ชายฉะนั้นตอนนี้พวกเราอ๋อละหมาดตรงไหนก็ได้ยินเสียงอาซานสู่เราแล้วมันมีไปทั่วเลยนะครับยิ่งอยู่น้องจอกอ๋อพี่น้องน้องจอกนี่สู่เราเยอะมากโอ้โหเวลาตอนมักระเบ็ดพี่น้องผมเนี่ยบ้านอยู่น้องจอกเพราะมันอยู่ระหว่างสู่เราหลายสู่เราและบ้านผมเนี่ยอยู่ตรงกลางเสียงอาซานนี่โอ้โหลั่นเลยหรือใครอยู่แถวคูแถวทรายกองดินอย่างเนี้ยโอ้โหจะได้ยินเสียงอาซานกันลั่นไปหมดเลยนะครับเนี่ยคือเสียงอาซานเนี่ยจงภูมิใจนะพี่น้องบอกไว้เลยนะครับจงภูมิใจฮะญะห์มาลีได้ยินเสียงอาซานทุกวันหรือเปล่าฉะนั้นคนเราเนี่ยเวลาได้เสียงโอ้โหอย่างน้อยๆชื่นใจได้ยินเสียงอาซานตามสายอัลลอฮฺอักบัรนะครับนั้นผู้หญิงก็ละหมาดโดยไม่ต้องอาซานเราฟังเสียงอาซานพอนะครับก็ได้เวลาละหมาดแล้วเราก็ละหมาดอีกอมาล่ะอีกอมาก็ไม่มีอีกอมาก็ไม่มีแต่มีทัศนะบางท่านอันนี้ให้รู้แต่ส่วนใหญ่ไม่มีนะครับเราก็ละหมาดของเราเลยนะครับได้เวลาละหมาดเราก็อัลลอฮฺอักบัรของเราไม่ต้องอาซานและไม่ต้องอีกอมานะครับอันนี้คือตามทัศนะของอุลามะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีฮะดีสตัวบทชี้ให้ว่าการอาซานการอิกอมะเนี่ยมีสำหรับผู้หญิงด้วยนะไม่มีหลักฐานที่ซอฮีหแบบนั้นเพราะมันเกิดขึ้นกับผู้ชายและคนอาซานประจำกายท่านนาบีจำชื่อไว้ด้วยนะครับคนที่หนึ่งไซนาบิลานคนที่สองอิบนุมักตูมนะครับฉะนั้นตรงนี้ให้พวกเราได้รู้นะครับว่าทำอะไรขอให้อยู่บนตัวบททุกเรื่องพี่น้องจำให้ดีนะเรื่องของศาสนาอยู่บนหลักฐานมีการคนนู้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นไม่มีปัญหารับฟังแต่ขอถ้าจะปฏิบัติเมื่อไรนำมาสิดาลีนหลักฐานจากกุรอานจากฮะดีษนบีจากการกระทำของซอฮาบะห์เพราะเราจะได้ปลอดภัยเพราะเราจะได้ปลอดภัยทำศาสนาต้องอยู่บนหลักฐานเพราะทัศนะมันมีเยอะพี่น้องทัศนะบางอันบอกอยู่บนหลักฐานแต่ทัศนะบางอันแต่ใช้หลักฐานเขาเรียกอะไรนะกว้างๆไม่มีเจาะจงหรือโดยการอิจติฮาดวินิจฉัยนะครับก็มีหลากหลายแต่สิ่งที่ผมจะพยายามนำเสนอให้กับพี่น้องทุกเรื่องถ้าเป็นเรื่องของศาสนาจะบอกโดยมีหลักฐานเป็นอันดับหนึ่งก่อนมีหลักฐานไหมเช่นอย่างว่าคนอาซานโอ้โหเสียงเขาอยู่ในสวงสวรรค์แล้วแล้วคนรับอาซานนบีว่ายังไงนบีบอกคนนี้ดะคอลันจันนะซอฮีหมุสลิมแล้วคนกล่าวดูอาหลังรับอาซานล่ะอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิด้วยนบีบอกว่าไงอันนี้ซอฮีหบุคอรีว่าฮัลลัตลาฮูชาฟาอาตียาวมันกียามะเขาจะได้รับสิทธิ์อะไรการที่ฉันเนี่ยจะไปชาฟาให้กับเขาวันนั้นให้ได้ครับเป็นชาวสวรรค์เห็นไหมพี่น้องเราต้องอยู่บนหลักฐานนะครับแล้วมันสบายใจไอ้ทำแบบไม่มีหลักฐานเนี่ยพี่น้องมันก็ทะเลาะกันตลอดไปแหละหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันการไม่เข้าใจเพราะไม่เอาหลักฐานเวลาเราพูดถึงหลักฐานแล้วเรายอมจำนนมันจบก็เราไม่ต้องไปเถียงใครอ่ะครับเนี่ยทำแบบนี้มีหลักฐานอย่างนี้นะแล้วหลักฐานฮะดีษซอฮีหนะอัลฮัมดุลิลละห์เราเป็นคนตามเขาเรียกว่าตักลีดตักลีดแปลว่าตามกอลลาดะยุกอลีตักลีดันแปลว่าตาม
ตักลิดมีสองอย่างอย่างพวกเราหนึ่งตักลิดอะมาตักลิดตักลิดแบบว่าใครว่าอะไรเอาหมดใครว่าอะไรเอาหมดไม่ได้สนละหลักฐานจะมีไม่มีหลักฐานจะบอกว่าอย่างนั้นไม่เอาฉันจะตามคนเนี้ยฉันจะตามแชร์ฉันอย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกตักลิดอะมาแบบตาบอดใครจูงไปไหนก็ไปไม่สนมีหลักฐานแข็งแรงฉันก็ไม่เอาไม่สนทุกเรื่องนี่เรียกตักลิดอักมาแต่เราที่เป็นแฟนคลับ TM เราจะไม่ตักลิดแปลว่าตามแบบคนตาบอดเราจะตามตักลิดบินอิลมีตามแบบรู้ตามแบบรู้รู้คือต้นตอที่ไปที่มาตรงไหนนบีว่ายังไงซอฮาบะรับรองยังไงซอฮาบะเข้าใจฮะดีษต้นนี้ยังไงนั่นนะพี่น้องเราจะต้องจำไว้นะครับเราจะเป็นคนตักลีดเป็นคนตามบินอิลมีตามแบบเรียนรู้เราจะไม่ตามแบบไหนอะมาตามแบบบอดมันก็เถียงกันสิสุดท้ายจบตรงไหนอะสุดท้ายจบตรงไหนจบตรงที่ว่าเออต่างคนต่างเดินไม่ต้องยุ่งกันเราจะเอาแบบเนี้ยมันจะได้อะไรพี่น้องมันจะได้อะไรล่ะมันไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความช้ำใจฉะนั้นแฟนคลับ TM หรือคนที่เป็นแฟนคลับผมจำให้ดีนะครับทุกเรื่องผมจะพยายามนำมาบอกเรื่องศาสนาบูอยู่บนหลักฐานที่มาจากอุรอานฮะดีษการยอมรับของซอฮาบะอันนี้จะเป็นอันดับแรกแต่ถ้าไม่เจอหลักฐานเราก็ไปดูว่าอุลามะเขาวิจิตรฉัยยังไงและส่วนใหญ่เขาเดินไปทางไหนเราเดินตามนั้นเราเดินตามนั้นเพื่อจะได้ปลอดภัยเพื่อจะได้ปลอดภัยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากบอกทุกคนในบุคคลซึ่งที่อยากต้องเรียนรู้จำให้ดีนะครับแม้กระทั่งเรื่องของอาซานที่เราคิดว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่สำคัญเราคิดเองได้ไหมล่ะก็เหมือนซอฮาบะมาจากเมืองมักกะมาสู่มาดีนะคิดยังไงอ่ะคิดจะบอกเวลาละหมาดด้วยการอะไรเคาะระฆังเคาะระฆังถ้านบีไม่อยู่เป็นไงอ่ะก็เคาะระฆังกันแล้วหรือเอาเขาเอาแตรมาเป่าเวลาได้เวลาซุบฮ์ก็ปูนปูนคิดได้ไหมแล้วมันบาปตรงไหนล่ะแต่นบีแก้ไขยังไงโดยให้มีการอาซานโดยมีคำพูดแบบนี้กาลิมะแบบนี้เห็นไหมนี่นบีแก้ไขแล้วให้ซอฮาบะเดินตามไม่งั้นก็เดี๋ยวมีคาราคังแล้วได้เวลาซุริมีกี่รอกาตล่ะอ๋อเป้ง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 เอาสี่ทีเอาอาซานล่ะสี่รอกาตเป้ง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 ก็นี่ไงซอฮาบะก็คิดแบบนี้เหมือนกันแต่นบีแก้ไขด้วยไงให้เปลี่ยนเป็นอัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารเห็นไหมนบีแก้ไขฉะนั้นเราก็เหมือนกันเรารู้อะไรมาที่ไม่มีหลักฐานแล้วมารู้สิ่งใหม่ที่เหมือนกับไม่ที่เราเคยทำเราก็ต้องเปลี่ยนเพื่ออะไรอ่ะเพื่อถูกต้องอยู่บนหลักฐานเราเป็นคนตักลีดเรียกว่าตักลีดบินอิลมีตักลีดแบบเรียนรู้ไม่ใช่ตักลีดอะมาตามแบบใครว่าอะไรเอาหลักฐานจะมีไม่มีไม่สนอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเราต้องปฏิญาณตนอย่างนั้นอ่ะนี่คือเรื่องอาซานนะครับเราก็รู้แล้วผู้หญิงรับอาซานได้ผู้หญิงมีซุนนะห์ให้อาซานไหมไม่มีอิกอมาไหมไม่มีตามสายรายงานหะดีษที่ซอเฮียรอฟังมุอัซซินที่ซูเราะห์ดีกว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์เราก็ฟังได้เวลาเราก็ละหมาดผู้หญิงละหมาดญะมาอะห์ก็ได้ผลบุญละหมาดคนเดียวก็ได้ผลบุญไม่มีนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยละหมาดเป็นญะมาอะห์ได้ผลบุญเยอะกว่าละหมาดคนเดียวแปลกสำหรับผู้หญิงเนี่ยเพราะนบีให้ผู้หญิงละหมาดที่บ้านแล้วละหมาดคนเดียวหรือจะละหมาดญะมาอะห์นบีบอกว่าอัฟดอนประเสริฐความที่นบีปกป้องผู้หญิง
ให้ผู้หญิงว่าแม้กระทั่งนางสวมตะลกงสามีไม่อยู่บ้านลูกไม่อยู่บ้านนางละหมาดคนเดียวก็อัฟดอนแต่ผู้ชายล่ะถ้าละหมาดคนเดียวอยู่ที่บ้านไม่ไปสุเรานบีบอกตรงเลยคนที่ละหมาดคนเดียวอยู่ที่บ้านไม่ไปสุเราไม่ไปละหมาดเป็นยามาอะผลบุญหนึ่งแต่ถ้าละหมาดเป็นยามาอะได้25เท่า27เท่านี่คือสิ่งที่นบีรับรองหลายเท่าพี่น้องนี่มีหะดีษกำกับแต่ตัวผู้หญิงล่ะผู้หญิงละหมาดตะละกงคนเดียวสามีไปทำงานเวลาได้ยินที่สุเราะห์อาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราก็ไปอาบน้ำละหมาดฟังเสียงอาซานจบแล้วเวลาอาซานจบแล้วรับอาซานแล้วรับดุอาหลังอาซานแล้วไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็มายืนละหมาดของเรานั่นนะพี่น้องอัฟดอนไม่ต้องมาสุเราไม่ต้องไปละหมาดเป็นยามะอะห์กับเขานบีให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายสิทธินี้ไม่ได้ผู้ชายต้องไปยามะอะห์ถึงจะได้อัฟดอนแล้วก็ประเสริฐละหมาดคนเดียวผลบุญ1นี่ผู้ชายแต่ถ้าไปละหมาดที่มัสยิดไปละหมาดเป็นบะญามะอะห์ผลบุญเยอะนี่เห็นมั้ยนี่คือสิ่งที่มีความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับอ่ะวันนี้เรื่องของอาซานนะครับก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับส่วนคนอาซานแล้วก็อีกอมะห์นี่คนอาซานอีกอมะห์เนี่ยนะครับสมควรที่มีน้ำละหมาดด้วยสมควรที่จะมีน้ำละหมาดแม้ไปอาซานไม่อาบน้ำละหมาดคนอาซานไม่มีน้ำละหมาดน่ะได้แค่ได้แต่ถ้ามีน้ำละหมาดแล้วดีนะครับเพราะซอฮาบะห์เวลาเขาจะอาซานเขาก็ต้องมีน้ำละหมาดอันนี้ทัศนะของอุลามะสนับสนุนให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเรื่องของอาซานก็หมดนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับในช่วงสายๆแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่ละหมาดดูฮาก็ละหมาดทันนะครับตอนนี้เพิ่ง11โมงยังไม่ถึงเที่ยงเราก็ละหมาดดูฮาทัน2รอกอัตหรือ4รอกอัตก็ขึ้นอยู่กับเรา2รอกอัตก็มีตัวบท2รอกอัตเนี่ยละหมาดดูฮามีตัวบทจากอบูฮุไรเราะห์แล้วก็ซอฮาบะห์ท่านอื่นๆว่านบีเคยสั่งเสียอย่างนี้อย่างนี้ส่วนละหมาดดูฮา4รอกอัตมีรายงานจากภรรยานบีถึงท่านหญิงไอชะว่านบีละหมาดดูฮา4ฉะนั้นจะ2หรือ4ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่เข้าซูรีแล้วก็ยังไม่เที่ยงตรงเราก็สามารถละหมาดดูฮาได้พี่น้องครับผมขอดูอานะให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติเรื่องศาสนาจำไว้เลยต้องอยู่บนหลักฐานเราจะเป็นคนตักลีดแบบอิลมีมีความรู้มีการเรียนรู้อย่าตักลีดแบบอะมาตามผิดถูกก็ไม่สนของถูกมาก็ไม่ยอมรับแบบเนี้ยอย่าเป็นแบบนั้นอย่าเป็นคนดื้อทำไมนบีถึงขอดุอาอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินอะไรมินกอนบิลลายักชัดอย่าให้หัวใจแข็งกระด้างไม่ยอมรับความจริงหลักฐานมากูก็ไม่เอาเคยทำแบบเนี้ยเนี่ยทำไมเราถึงขอดุอาต้นนี้นะอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินอินมิลลายังฟะวะมินกอนบิลลายักชะเนี่ยประโยคเนี้ยวะมินกอนบิลลายักชะหัวใจที่แข็งกระด้างของถูกมาหลักฐานมาก็ไม่เอาจะทำแบบนี้แบบนี้อย่าเป็นแบบนั้นวะมินนับซิลลาตัชบะชีวิตที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอทำงานหามรุ่งหามค่ำละหมาดก็ไม่เอาบวชก็ไม่เอาอย่างเงี้ยอย่าเป็นแบบนั้นวะมินดะวะติลลายุสตายาบุลาและคาใดที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ไม่ตอบรับขออย่าเป็นแบบนั้นนะครับนะวันนี้ผมขอดุอาให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลบารซีวันจูนูนีวันยูซามีวะมินซายีอินอัสกอมแล้วขอดุอาให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและที่สำคัญมีตังค์เยอะๆมั่นคงในอีมานนะครับร็อบบานาลาตูซิกกุลูบานาบะดะอิซฮะดัยตานาวะฮับลานามิลลาดุนกะเราะมะห์อินนะกะอันตันวะฮาบวันนี้ถ้าผมพูดอะไรออกไปไม่สบายอกไม่สบายใจอะไรขอมาอัฟไว้ด้วยนะครับถ้าพูดอะไรออกไปแล้วไม่สบายใจขอมาอัฟไว้ด้วย
จากลาด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์